สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ๊ปุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีกอเช่นเคยนะคะเอาอีกแล้วเจอกับเราสองคนข่าวแน่นครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเออแน่นจริงด้วยตรงนี้อ่ะไม่เหลวเนาะไม่เหลวไม่เหลวอายุขนาดนี้ไม่เหลวเนี่ยใช่ได้แล้วไม่ต้องย้ำตรงอายุคุณผู้ชมคะแน่นอนที่สุดค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนเรามีเรื่องมากมายของแวดวงคนลูกทุ่งมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยกับรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะทุกค่ำคืนวันพุธนะคะ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มตรงกับปริญญากุปติธรรมกุลค่ะและผมธนกรมหาวิทูลนะฮะวันนี้เราจะพาศิลปินสาวคนหนึ่งมาแข่งความสวยกับเจ๊สวยทุกวีคเลยสวยทุกสัปดาห์เอ้าค้ากันให้ตายเลยดีกว่าแหมการเป็นศิลปินใครๆก็ต้องอยากดูของสวยๆงามๆถูกไหมเออก็จริงเพราะว่ามีความสามารถด้วยสวยด้วยแน่นอนฉันแค่สวยอย่างเดียวไงความสามารถนี่มีเออเอาที่เจสบายใจเลยเอาที่ฉันสบายใจสบายใจแล้วก็ศิลปินสบายใจด้วยสบายใจไหมสบายใจ แน่นอนที่สุดค่ะวันนี้นะคะเรามีศิลปินมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยมาอัปเดตเรื่องราวของผลงานต่างๆให้พวกเราได้ฟังล่าสุดผลงานเพิ่งออกไปเมื่อประมาณกรกฎาคมที่ผ่านมาจนพระเอกนี่ก็หน้าตาดีมากโอ้โหมันก็ไม่ติดต่อที่เป็นนางเอกเนาะฉันไม่เอาค่าตัวเลยนะถ้าพระเอกหล่อขนาดนี้คืออายุเกินอะไรนะสัญญาณไม่ดีใช้ 4G ป่ะเดี๋ยวนะใส่ขึ้นช่วยฟังมั้ยเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่วีลแชร์ก็ไม่ได้เอามาไว้ใครมาคุณฮะใครมาคือเป็นนักร้องใหม่แกะกล่องของชัวเลยฮะเฮ้ยฉันว่าฉันเคยเห็นเขานะฮะเขาไม่ใหม่หรอกใหม่อีกคนละกันจะไปฟังจะป่าเจ้าตัวดีกว่าฮะขอเชิญพี่บุญตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะศิลปินน้องใหม่ค่ะน้องใหม่ล่าสุดของชัวเลยค่ะค่ะบุญตาใหม่อ่ะแนะนำอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมของซุปเปอร์ลูกทุ่งอีกครั้งนึงดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะวันนี้ที่เปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่นะคะของบริษัทชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะวันนี้ที่ให้โอกาสมามอบซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้กับพี่น้องเพลงที่ชอบผลงานเพลงลูกทุ่งนะคะขอบคุณหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะคะพี่กอแล้วก็น้องปุ๊กกี้นะคะขอบคุณด้วยวันนี้ที่ให้โอกาสและรู้งานเขาไม่เปลี่ยนที่เพิ่มเติมคือเขาสวยขึ้นโอ้ขอบคุณค่ะขอสัก20เราต้องขอ เราต้องเป็นคนขอ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราห่างหายไม่เจอกันมานานแค่ไหนล่ะคะโอ้ไม่เจอกันมานานแค่ไหนแล้วนานมากค่ะนานมากๆเลยกว่าจะได้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะใช่ถือว่านานมากค่ะแล้วช่วงเวลาที่หายไปนี่คิดถึงแฟนเพลงคิดถึงเวทีคิดถึงการแสดงคิดถึงมากๆค่ะโดยเฉพาะพี่น้องแฟนเพลงที่ยังรักนะคะแล้วก็ยังให้ความรักความเมตตากับน้องสาวคนนี้เหมือนเดิมจริงๆถามว่าหายไปไหนก็ไม่หายจากสื่อนะคะทางจอทีวีนะคะทางคลื่นหน้าปัดวิทยุแต่ว่าทางคอนเสิร์ตนะคะทางรับงานหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเจ้าภาพอะไรเงี้ยทั่วใช่ก็ยังจังมีงานรับจ้างอยู่นะคะครั้งล่าสุดที่ผมเจอพี่บุญตาก็คือวันที่เราไปถ่าย MV ค่ะของน้องแตงกวากับปามนใช่ค่ะแล้วก็พี่สาวเย็นใช่ค่ะวันนั้นก็คือเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวนะคะว่าฉันกลับมาละฉันกลับมาละวันนั้นก็ไปอยู่หลังกล้องด้วยแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้พี่เขาใช้เวลาประมาณครึ่งปีค่ะประมาณครึ่งปีได้ในการคัดเพลงใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นที่เหมือนว่าที่เจอกันใช่ไหมช่วงนั้นก็เหมือนว่าบุญตาเพิ่งเข้าไปถ้าพูดกันง่ายก็เหมือนเซ็นแบบเพิ่งเซ็นมึกยังไม่แห้งมึกยังไม่แห้งแปลว่าเซ็นสดๆเซ็นสดๆเลยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเหมือนว่าไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนะคะกับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยวันนั้นใช่ค่ะก็ถึงจนถึงวันนี้กับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่ามีคนร้องไห้ยามอ้ายกอดเขาสั้นมากสั้นมากนี่มันเข้ากับสมัยนิยมไงเพราะสมัยนี้เขาชอบเพลงชื่อสั้นๆอย่างเงี้ยเราชอบนะเวลาชื่อเพลงมันบอกทุกอย่างใช่ค่ะก็คือชื่อเพลงเขาบอกทุกอย่างคือเหมือนว่าเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากก็บอกแล้วว่ามีคนร้องไห้นะยามอ้ายกอดเขาก็คือจบละตอนนี้เพลงชื่อยาวๆก็ไม่ต้องฟังเพลงแล้วคืออย่างนี้เขากร
ับมาครั้งเนี้ยเคยคิดไหมว่าบุญตาอยากออกมาเป็นสไตล์แบบแดนๆบ้างอะไรบ้างทำไมบุญตายังมาเป็นเพลงซึ้งๆอยู่ก็เหมือนการกลับมาครั้งเนี้ยก็เหมือนโดยผู้บริหารก็ดีใช่ไหมโดยตัวพี่เปิ้ลก็ดีแล้วก็ตัวที่เหมือนว่าพี่ๆทีมงานแล้วก็คนที่เขียนเพลงให้กับน้องสาวก็ดีของพี่พลสมชายตรุพี่ไม้ที่แต่งผลงานเพลงนี้ให้ก็เหมือนพี่ชายก็บอกว่าคิดเยอะนะไม่ใช่คิดง่ายด้วยนะเหมือนว่าลูกของบุญตาภาพลักษณ์ถามว่าก็ยังคงความเป็นบุญตานั่นแหละแต่คิดเยอะก็ตรงที่ว่าจะทำยังไงกลับมาครั้งนี้ทำยังไงให้กับน้องสาวเพื่อที่จะให้มีผลงานเพลงที่คนจดจำเราภาพของเราอย่างนี้ค่ะเหมือนว่าภาพของเราก็ยังอยู่แหละแต่ทีนี้ก็มันเหมือนค่อยๆจางหายไปเพราะเราไม่มีใช่ก็เหมือนว่าเราก็ยังคงจะเอาภาพเดิมๆนั้นกลับมาให้พี่น้องแฟนเพลงยังจดจำว่าอ๋อน้องสาวคนนี้ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอะไรประมาณนั้นอันนี้พอเริ่มเข้าใจแล้วก็คือการกลับมาก็คือทำให้เห็นก่อนว่ากลับมาเป็นคนเดิมนะเป็นคนเดิมแต่การพัฒนาต่อไปนี่คือต้องรอต่อไปต้องรอต่อไปซิงเกิลใหม่แบบบุญตาอาจจะไม่ต้องไปยกก่อนไหมบุญตาสวยนะแต่เขาเป็นคนที่แค่เขาพูดอ่ะเสียงเขาก็ว่าเสียงหวานอ่ะแค่พูดนะไม่ใช่ร้องหนึ่งเอ๊ะหนึ่งเอ๊ะแล้วดูยังไม่ตื่นหรือเสียงที่เสียงยังไม่ตื่นเลยค่ะจะตกคนตลอดเลยนั่นก็คือเป็นคำตอบไงที่เมื่อกี้เจ๊ถามว่าทำไมทางครัวไม่เอาเจ๊ไปเป็นนางเอกก็บอกเองไงว่าเสียงเป็นนางร้ายไม่แต่ว่าเวลาฉันอยู่กับผู้ชายฉันก็เป็นเสียงสองได้ไงมันเป็นโดยอัตโนมัติจริงป่ะใช่ค่ะเวลาเราเจอใครเราเสียงไหมเสียงนี่เสียงจะเปลี่ยนเลยกลับมาที่มุนตาดีกว่าแล้วเพลงนี้นะคะก็มันออกแนวเศร้าๆที่มาที่ไปของการที่มาได้เพลงนี้ค่ะก็เหมือนที่มาที่ไปก็เหมือนที่บอกอะค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับพี่พลนะคะสมชายตรุพิมายบอกว่าพี่พลน้องสาวกลับมาแล้วนะอยากได้ผลงานเพลงเหมือนว่าเป็นตัวตนของน้องสาวนี่แหละอยากจะสื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกของลูกผู้หญิงแต่เหมือนว่าเราก็ไม่ได้บอกต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยพี่สายก็บอกอ่ะเดี๋ยวพอเวลาแป๊บนึงก็รู้สึกว่าตอนช่วงนั้นก็มือทองด้วยมือขึ้นด้วยพี่ชายก็คือว่าแบบเป็นระดับมาทุกสถาบันเลยใช่เหมือนว่าก็ต้องรอคิวนิดนึงไม่ใช่ว่าเราต้องมีอะไรพิเศษแต่ด้วยความที่เหมือนว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วพี่ชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันเพราะว่าการกลับมาของบุญตาเนี่ยก็คือพี่อยากให้มีอะไรพิเศษแล้วก็ยังคงความเป็นตัวตนของบุญตาอยู่ก็พูดง่ายๆอาจารย์สมชายเขาก็เต็มที่ค่ะเต็มที่กับเพลงเพลงนี้คืออยากให้ออกมาดีที่สุดเหมือนว่าบุญตากลับมาครั้งนี้คือไม่ได้ทำให้พี่น้องแฟนเพลงผิดหวังนะที่ห่างหายไปก็ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เพียงแต่ก็ยังอยู่กับแฟนเพลงแหละแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีผลงานเพลงใหม่ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังก็เท่านั้นเองแล้วคาดหวังยังไงกับยุคสมัยของนักร้องลูกทุ่งที่มีอยู่มากมายในทีเดียวและการกลับมาครั้งนี้เรารู้สึกหนักใจไหมรู้สึกหนักใจไหมจริงๆถามว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะมีบ้างเพราะว่าคือยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมอะไรก็เปลี่ยนได้หมดทุกอย่างแม้แต่เพลงหรือแม้แต่ตัวศิลปินเองก็ดีนะคะแม้แต่เรื่องของงานก็ดีแต่เราก็แค่คาดหวังว่าเราจะทำยังไงอย่างเรื่องงานโชว์สมมติใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้คนที่จ้างเราประทับใจคนที่ดูเราแล้วเขาชอบอันนี้เราก็ต้องเป็นการบ้านอีกเหมือนกันแล้วก็อย่างเรื่องการร้องเพลงก็ดีบุญตาก็ต้องมาปัดฝุ่นใหม่เหมือนกันว่าโอเคเราเคยร้องแบบนี้ตอนนี้เข้าไปแบบนี้แล้วนะแต่เราก็ยังคงความเป็นเรานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาขึ้นก็เหมือนว่าให้มันมีอะไรมากขึ้นด้วยเนื้อเสียงก็ดีด้วยการร้องก็ดีก็ต้องปรับเหมือนกันครับผมแล้วแฟนคลับล่ะครับแฟนคลับว่ายังไงบ้างกับการกลับมาในครั้งนี้คือต้องบอกว่าได้การตอบรับดีมากๆถ้าเป็นเสียงประมือก็คือดังมากนะคะคือแบบว่าดีใจมากที่พี่บุญตากลับมาร้องเพลงคือเราก็ไม่ได้ขออะไรมากหรอกคือเขาแค่แบบว่าเหมือนให้การต้อนรับแล้วก็พูดกับเราว่าพี่บุญตาหนูดีใจนะที่พี่กลับมาร้องเพลงเพราะว่าไม่อยากให้พี่หายไปไหนเลยกับการที่แบบเส้นทางวันนี้อยากเห็นสมมติว่าพี่อยู่หน้าจอทีวีหรือถ้าพี่ไม่ร้องเพลงก็อยากเห็นพี่อยู่เนี้ยทุกวันเหมือนเราเป็นพี่น้องเหมือนคนที่อยู่บ้านเดียวกันได้รู้ข่าวคราวว่าพี่บุญตาเป็นยังไงไปกินข้าวที่ไหนนอนหรือยังสบายดีไหมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็คือเสียงตอบรับเขาถามเราแบบนั้นยากเนาะได้กลับมาวันนี้ก็เชื่อว่าแฟนเพลงของบุญตาเมืองใหม่หลายๆท่านก็สมการรอคอยเลยทีเดียวอยากให้ฝากผลงานช่องทางการติดต่อทั้งหมดได้เวลางานขายงานขายงานขายต้องติดต่อที่ไหนจะอะไรที่ไหนดาวน์โหลดยังไงดาวน์โหลดยังไงใช่ไหมคะถ้าดาวน์โหลดก็ต้องกดดอกจัน888
นะคะแล้วกดโทรออกก็จะได้ฟังเพลงของน้องสาวแล้วก็ถ้าใครอยากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องสาวก็พิมพ์ไปได้ที่ YouTube นะคะบุญตาเมืองใหม่ผลงานเพลงมีคนร้องไห้ยามอ้ายกอดเขานะคะตอนนี้ 500,000 กว่าแล้วนะคะก็อยากจะได้อีกสักนิดสักหน่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ากำลังใจที่ดีนะคะก็มาจากพี่น้องเพลงนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะถ้าไม่มีพี่น้องเพลงก็คงจะไม่มีน้องสาวบุญตาใหม่ในวันนี้นะคะก็ช่องอีกช่องทางนึงก็เป็น Facebook ของบุญตาใหม่แล้วก็เป็นของช่วยเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะก็พิมพ์เข้าไปบุญตาใหม่แล้วก็อยากรู้ว่าวันนี้น้องสาวมารายการนี้ไปที่ไหนอะไรยังไงคอนเสิร์ตยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยละกันค่ะนั่นแหละฮะก็คือบทสัมภาษณ์ของพี่บุญตาเมืองใหม่นะฮะแต่ก่อนจากกันไปผมจะให้คุณผู้ชมฟังเพลงที่มีชื่อว่ามีคนร้องไห้ยามอ้ายกอดเขาแบบเต็มๆกันเลยครับคนร้องไห้ยามอ้ายกอดเขา
นกล้า